สวัสดีครับพบกับช่อง Bit Investment นะครับสำหรับในตอนนี้ก็เป็นตอนพิเศษนะเพราะว่า,ามีตอนพิเศษมาแล้วรอบหนึ่งแต่ตอนนี้พิเศษกว่านะครับก็คือไอตัว Key Tag ็ที่ผมได้ออกตอนพิเศษปเป็นนี่เพื่อนๆถามกันมาเยอะว่าเฮ้ยมันมันทำอะไรได้บ้างคือผมก็ต้องบอกว่ามันมันแค่เป็นตัว Keytag ธรรมดานะพอดีเพื่อนๆเขาเห็น,น,น,นผมเอาไปติดกับไอตัว l e เจอร์นาโนแล้วคิดว่ามันสามารถที่จะเก็บเงินอะไรได้อันนี้มันทําไม่ได้นะครับผมซื้อ เอาผมทําเป็นลักษณะของย์แท็กธรรมดานี่แหละเอาไว้ติดพวงกุญแจไว้อะไรบางเงี้ยนะก็เคลียร์กับเพื่อนๆนทีนึ่งแล้วก็เพื่อนๆมีความกังวลกันหลายๆเรื่องว่าเฮ้ยราคาตกลงมันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ผมก็ตอนแรกผมก็ไม่อยากให้เพื่อนๆซีเรียสกันเรื่องราคานะผมก็เลยไม่ได้ระบุตัวที่เป็นราคาที่แท้จริงให้เอาเป็นว่าเรื่องราคาเนี่ยผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรเท่าไหร่หรอกแต่ว่าถ้าเพื่อนๆกังวลว่าผมจะ ขาดทุนเนี่ยผมก็บอกเพื่อนๆแล้วกันว่าต้นทุนผมอยู่ที่ประมาณ50บาทนะก็คือรวมในเรื่องของการสั่งทำแท็กบวกไปถึงเรื่องของค่าใช้จ่ายในการส่งพวกซองพวกค่า EMS แล้วก็ค่าแรงของภรรยาผมที่จะต้องมาคอยส่งเนี่ยผมรวมเข้าไปในนี้ด้วยลงจงมาประมาณ50บาทแล้วว่าถ้าใครจะจ่ายก็ไม่ควรต่ำกว่าน,นี้แต่ว่าไม่ไม่ลิมิตเนาะว่าจะโอนให้ร้อยหนึงหร้อยห้าสิแล้วแต่กำลังศรัทธากันล้กัน แล้วก็มีคนที่สั่งมาแล้วเนี่ยผมจะเริ่มทยอยส่งไปช่วงพรุ่งนี้พรุ่งนี้ผมจะเริ่มทยอยส่งแล้วนะแล้วก็มีอัปเดตนิดนึงแล้วกันคนที่ติดปัญหาเนาะคือ,อในตัวของกระเป๋าที่เป็นกระเป๋าไลท์คอยเนี่ยผมเพิ่งได้รับแจ้งมาว่ามันโอนไม่ได้ผมมาดูอ๋อมันเป็นเพราะว่ามันเป็นตัวกระเป๋าที่เป็นเซ็กวิตนะครับผมเพิ่มกระเป๋าที่เป็นเลกาซี่ให้ละ คนที่ใช้ Legacy เนี่ยสามารถโอนได้แล้วนะแล้วก็ตัวที่เป็น QR Code ผมก็เพิ่ม r t c ที่เป็น Legacy ให้แล้ววิธีการก็เหมือนเดิมเนาะก็คือโอนเงินเสร็จแล้วเนี่ยใส่ชื่อนามสกุลที่อยู่ในการจัดส่งจำนวน Key Tag ที่ต้องการใส่มาเลยนะครับแล้วก็รวมถึง Transaction ID ที่โอนเข้ามาเลือกสกุลเงินแล้วก็ถ้าใครไม่สะดวก Add Picture ก็ไม่ต้องใส่นะแต่ถ้าใครขี้เกียจ Copy ตัว t r a n s a c t i o n ID มาใส่ตรงนี้ก็แค่ Capture อ่าแล้วก็แนบเป็นรูปมาให้ผมแค่นั้นแหละเนาะส่วนใครที่สั่งมากเนี่ยจนปริมาณของไม่พอเนี่ยผมอาจจะต้องขอแบ่งส่งเป็นสองล็อตเพราะว่าถ้ามันไม่พอจริงเดี๋ยวผมก็สั่งใหม่แต่ว่าในช่วงนี้ช่วงปีใหม่ผมอยากให้เพื่อนเพื่อนได้กระจายกันทุกคนนะโอเควันนี้มาสั้นๆแค่นี้แหละแจ้งเพื่อให้ทุกท่านทราบเนาะอันนี้เป็นตอนพิเศษกว่าตอนที่แล้วนิดนึงเนาะแล้วก็ยังไงใครติดปัญหาอะไรก็มเมสเซจมาหาผมแล้วกันนะครับ ขอบคุณมากครับที่ติดตามและสนับสนุนทางช่องนะครับสวัสดีครับ